ใช่ะคะ่ะดูที่สมุดสาครกระทุ่มแบนกันบ้างคุณผู้ชมครับมีหนุ่มสาวชาวเวียดนามทั้งหมด3คนนะคะเมื่อเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งมาว่าสคนนี้ถูกมัดมือมัดเท้าอยู่ในห้องพักนะันที่สมุดสาครคือทั้ง3าคนนี้ได้เดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็มามาอบรมทางวิชาชีพด,ด้วยนะคะคมาอยู่ได้ครึ่งปีละปรากฏว่าผู้หญิงสองคนผู้ชายหนึ่งคนชาวเวียดนามนี่นะฮะยังคงมีอาการตกใจอยู่เลย นางสาวรีคนที่ใส่เสื้อยืดสีดำเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่ามาเช่าห้องพักอาศัยอยู่ด้วยกันมาเที่ยวแล้วก็มาฝึกอาชีพนะฮะเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมากําลังนอนอยู่ในห้องพักเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาเคาะเรียกที่หน้าประตูห้องก็คิดว่าเป็นคนที่รู้จักไนงะนะก็เลยตัดสินใจออกไปเปิดประตูแล้วก็มีผู้ชายสองคนสวมหมวกไอ้โม้งค่ะปิดบังใบหน้ามี อาวุธในมือคล้ายๆปืนด้วยนะเธอบอกอย่างนั้นนะคะผลักประตูเข้ามาถามหาผู้หญิงคนชื่อแอนทั้ง3คนนี้ก็บอกว่าโอ้ไม่ได้อยู่ที่ห้องนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าย้ายออกจากหอพักนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วด้วยคนร้ายได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยจับเอาตัวเธอกับพวกเอาไว้3คนเนี่ยนะฮะเอาสายเคเบิลทายมัดมือมัดเท้าแล้วก็บังคับให้นอนคว่ำหน้าเอาผ้าหม่มคลุมหัวไม่ให้มองเห็นค่ะนะฮะหลังจากนั้นก็รื้อเอาทรัพย์สินเป็นเงินสดที่พวกเธอ3คนเนี่ย เอามาไว้ใช้ใจ่ายเป็นค่ากินค่าฝึกอาชีพแล้วก็ค่าเที่ยวเมืองไทยทั้งหมด6 0 0 0 0บาทเอาไปด้วยพร้อมๆกับโทรศัพท์มือถืออีกสามเครื่องตอนนั้นเธอบอกว่าไม่กล้าร้องให้ใครช่วยค่ะเพราะว่ากลัวถูกทำร้ายจนถึงชีวิตจนเมื่อคนร้ายเนี่ยออกจากห้องไปแล้วก็ล็อกคุณแจด้านนอกเอาไว้มั่นใจว่าคนร้ายไปแล้วนะคะถึงตัดสินใจตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเธอนะคะแล้วล่าสุดเนี่ยตำรวจนะคะก็บอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่อยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุ<ม>ด้วยรวมถึง ทั้ง3ท่านนี้นะฮะเป็นผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิง2คนเนี่ยยังเก็บเอาหมวกไอ้โมง่ะนะฮะรวมถึงสายเคเบิลชายที่เป็นหลักฐานของคนร้ายเนี่ยเอาให้ตำรวจเอาให้ตำรวจเนี่ยเอาไว้ตรวจสอบหาเบาะแสของคนร้ายด้วยคือทั้ง3คนเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นนี่คือเข้ามาฝึกอาชีพเข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยประมาณครึ่งปีได้นะฮะ